เดครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องม o มเมลคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตบีมพิมพิชยากอกลำนะครับที่วันนี้ก็ทําเอาแฟนๆหลายๆคนอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้นะครับเพราะว่าบีมนั้นไม่มีรายชื่อในการลงเล่นให้กับคูโรเบะในนัดล่าสุดที่พบกับทีมจาจาที่เพิ่งจะจบลงไปหมาดๆเมื่อสักครู่เลยครับซึ่งแฟนๆหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าบีมมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นทําให้ไม่มีรายชื่อไม่ได้ลงสนามในนัดนี้นะครับ ล่าสุด วอลเลย์บอลก็ได้มีการประกาศออกมานะครับว่าบีมนั้นได้มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากการแข่งขันในนัดที่ผ่านมาทำให้ไม่มีรายชื่อไม่ได้ลงเล่นในสนามนะครับก็ต้องขอส่งกำลังใจรัวๆให้กับบีมพิมพิชยานะครับขอให้อาการหายโดยเร็วซึ่งอาการจากข่าวก็คือบาดเจ็บเล็กน้อยก็คงจะไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายนะครับคิดว่าได้พักแล้วก็น่าจะหายได้ในเร็วๆนี้นะครับ กอซูซูนะครับสาวไทยเป็นกำลังใจให้บีมครับ